แต่ตอนนี้เนี่ยต้องมีมีเรื่องมาเตือนเพราะว่ามีมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวนี้มันทํางานกันแบบว่าเ,เนียนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยแล้วไปขอ,อข้อมูลจากร้านค้าต่างๆนะคะนี่โดนมาแล้วแล้วก็โดนกันหลายตําบลค่ะในที่จังหวัดขอน<อ>แก่น<อ>กน,นะคะที่บ้านไผ่เนี่ยนะคะ โดนกันหลายร้านค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันละกันนะคะเผื่อว่าร้านไหนที่เจอแบบนี้เนี่ยจะได้รู้ทันพวกมิจฉาชีพนะคะมีร้านค้าหลายแห่งในเขตอำเภอบ้านไผ่ค่ะคือคนร้ายเนี่ยนะคะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารมาสอบถามข้อมูลของเครื่อง EDC คือร้านค้าที่ที่จะต้องเข้าโครงการเขาจะมีเครื่อง EDC เนาะในการที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ,คะแล้วก็ จะได้แบบแบ,บันทึกรูปสยแก<ล>นอะไรไว้ะนะเรื่องของสแกนเนี่ยนะคะ,ะ,ะปรากฏว่ามีการไปพูดคุยกันและหลังจากนั้นไม่นานเงินของร้านนั้นก็ถูกขโมยไปหมดบัญชีเลยนะคะเจ้าของร้านแห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าร้านเรืองแสงมินิมาร์ทนะคะอยู่ที่บ้านไผ่ขอนแก่นก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเมื่อ14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองมีโทรศัพท์โทรมาที่ร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยโทรมาสอบถามว่า พี่มีเครื่อง EDC หรือว่าเครื่องรูปบัตรคนจนนะ่ะบัตรพลังประชารัฐออขอภยัยบัตรบัตรออสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าแล้วก็ขอข้อมูลขอข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร้านด้วยแล้วก็ขอข้อมูลของร้านเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้ถ้าไม่รีบแก้ไขพี่จะรูดบัตรไม่ได้นะอเจ้าของร้านก็ตกใจสิโอเดี๋ยวรูดไม่ได้เงินก็ไม่เข้าแล้วลูกค้ามาก็าก,ก็ทาการซื้อขายไม่ได้ค่ะ ก็ตายใจเชื่อเขาคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารจริงๆก็ให้หมดเลยให้ทั้งเลขที่บัญชีธนาคารเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสบัตร ATM เ็เลข o t p โอ้โหนี่สำคัญมากคครบหมดเลยอ่ะคือได้มานี่คือเต็มๆอ่ะเขาได้เงินพี่ไปเต็มๆเลยค่ะถ้าบอกทั้งหมดนี้นะคะซึ่งจนกระทั่งประมาณบ่ายโมงของวันเดียวกันมีพนักงานบริษัทส่งสินค้ามาเล่าบอกว่าอุ้ยพี่ เจ,เจ๊เอาเจ๊แล้วกันเนาะเพราะฝ่ายของเจ๊เจ๊เนี่ยหมู่บ้านนข้างเจ๊เนี่ยก็มีคนมาถามแบบนี้เหมือนกันกันกบเจ๊เลยแล้วปรากฏว่าเงินเขาก็ถูกออกไปจากบัญชีเนี่ยนะโอนเป็นแสนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเ,ออเธอก็บอกว่าตกใจแต่ของเธอยังไม่ได้แบบคือเช็คแล้วอ่ะมันยัง,ยงไม่ดูดโอนเธอก็เลยรีบไปที่ธนาคารค่ะแต่ว่าอันนี้แหละที่ติดใจอีก เป็นซ้ําที่2เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอไปหาเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารบอกว่าเออเนี่ยถูกหลอกแล้วก็ให้ข้อมูลไปก็ไปเปลี่ยนรหัสแต่ต่อมาวันที่9ธันวาคมนะคะจากวันที่14นะ14แล้วพอมา9ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังโอนเงินประชารัฐเข้าบัญชีของเธอจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเงินเข้าปรากฏว่าเงิน20,000กว่าบาทที่ถูกโอนเนี่ยโอนเข้าไปบัญชีอื่นเลย mm. ปรากฏว่าในบัญชีของเธอเลยแค่78บาท เธอก็เลยเอาหลักฐานที่ว่าเนี่ยไปแจ้งความที่สบพบ้านภัยแล้วก็ติดต่อเจ้าของบัญชีอีกครั้งกลับได้รับคําตอบก็คือเจ้าของบัญชีที่ได้รับโอนไปสองหมืนะ่นเออคือเขาเช็คได้ไงเขาก็ไปเช็คกับทางธนาคารว่าเงินดิฉันเนี่ยมันถูกโอนไปที่ไหนธนาคารก็เช็คอ๋ออยู่ที่นางสาวกอไก่ก็เลยติดต่อไปที่นางสาวกอไก่แล้วนางสาวกอไก่บอกว่าไม่รู้เรื่องนะคะซึ่งตรงนี้เธอก็เลยบอกว่าแล้วทํายังไงล่ะเธอก็เลยติดต่อเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคาร กลับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีที่โอนเงินประชารัฐได้คือเจ้าหน้าที่ธนาคารทำอะไรไม่ได้ mm hmm. ทั้งที่เธอรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าเธอถูกขอข้อมูลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนแล้วกว่าเงินจะเข้าเนี่ยนะคะก็คือ9ธันวาคมฉะนั้นมี <c oughs> เวลาในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะบล็อกไม่ให้มิจฉาชีพพวกนี้ดูดเงินของเธอออกไปได้ mm hmm. แต่ธนาคารทาอะไรไม่ได้ จนกระทั่งถูกดูดเงินออกไปเปลี่ยนรหัสเนี่ยจะเปลี่ยนแค่รหัส ATM หรือเปล่าใช่แต่ว่าไอ้ข้อมูลที่ไอ้เครื่องตรงนั้นน่ะที่ไป,ปลงทะเบียนกับเครื่องตรงนั้นเนี่ยธนาคารไม่ได้เปลี่ยนให้หรือไม่ได้จัดการหรือไม่ได้ไม่ได้ดาเนินการอะไรให้อันนี้ก็ต้องถามไปยังธนาคารน,นะคะว่าระยะเวลามันก็พอสมควรนะประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยในเมื่อรับรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยธนาคารได้มีการดําเนินการอะไรหรือเปล่าอ,อันนั้นเป็นเคสหนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าถ้าพี่อยากจะเปลี่ยนข้อมูลที่พี่เป็นลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่แรกในการที่จะเข้าโครงการเนี่ยพี่ต้องไปแจ้งกระทรวงการคลังคือเรื่องใหญ่เลยค่ะอ,อ,อยู่บ้อนไผ่กระทรวงการคลัง,ถ,งถึงจะมีอํานาจในการแก้ไขข้อมูลตรงนั้นให้คือนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ว่าทําไงได้อะ่ะพี่เขาก็บอกว่าเงินมันหายไปแล้วอะนะคะก็อันเนี้ยก็เลยเอ,อ,อยากให ธนาคารเนี่ยออกมารับผิดชอบแล้วก็ฝากเตือนไปยังร้านค้าที่เป็นร้านประชารัฐด,ด้วยให้ระมัดระวังนะคะอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชีธนาคารให้กับใครอย่างเด็ดขาดอีกร้านหนึ่งค่ะอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านที่โดนหลอกเหมือนกันนะคะบอกว่าเมื่อสดๆร้อนๆเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะอยู่ๆเนี่ยมีข้อความเป็น SMS แจ้งเข้ามาในโทรศัพท์ว่ามีการใช้บัญชีของคุณ โดยขอเลข OTP และหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชี8,9700บาทเหลือเงินติดบัญชีให้2บาท97สตางค์แล้วก็เลยไปรีบไปแจ้งความแต่กรณีของเคสนี้เนี่ยรายละเอียดมันมีไม่มากนะคะ mm hmm. ก็เลยอาจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมีข้อความส่งมาแล้วขอ OTP mm hmm. ก็ให้เขาไป mm hmm. แบบนี้นะคะก็แต่เท่าที่เดานะเท่าที่เรนเดานะเป็นไปได้ว่า บางทีเนี่ยเวลามันมีข้อความส่งมาทาง SMS แล้วก็บอกว่าเอานี้อันนี้คือเลข OTP นะให้คุณพิมพ์เลข OTP ของคุณเพื่อดําเนินการอะไรไปตามขั้นตอนเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ทราบแล้วก็เลยส่งข้อ,ข,อข้อความข้อมูลเลข OTP ตรงนั้นกลับคืนไป,ไปให้เขาและทําให้เขาสามารถจะเอาเลข OTP เนี่ยไปทําธุรกรรมต่างๆได้นะคะอันนี้เนี่ยก็เห็นว่าใน หลายตำบลเนี่ยถูกหลอ,อกแบบนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตนะนะคะว่าอย่างกรณีสมมุติว่าบัตรบัตรเ t m ราหายอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปอายัดบัญชีได้เพื่อที่จะไม่ให้มิจฉาชีพอะเอาเงินของเราไปใช้ใชแต่อย่างเคสเนี้ยมันทำไมอายัดอะไรไม่ได้คือดิฉันติดใจยยจริงๆนะติดใจกับคุณพี่ท่านนี้จริงๆอะ่ะที่บ้นานไผ่ว่าแบบหุยคือ อุตสาห์รู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าเออโดนขอข้อมูลไปแล้วก็ผ่านไปเกือบจะครึ่งเดือนนะแต่ไม่สามารถที่จะบล็อกในส่วนของการขโมยเงินได้อเอออันนี้มันก็รู้สึกแอบ แอบต่ขีดจตขวใจนิดเหนืงอนะคะว่ามันจะมีวิธีการที่ไหมที่จะช่วยเหลือเขาในการบล็อกแล้วหลังจากนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้ต้องไปติดต่อกทรวงกันลังโอ้ค่ะก็หายไปแล้วธ<ะ>นาคารกรุงไทยนะ่าจะต้องมาตอบคําถามนี้นะคะแล้วก็หาวิธีการในการป้องกันวิชาชีพซึ่งมันก็พัฒนาวิธีการในการหลอกกันไปง่ายๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะป้องกันได้ก็คือว่า อย่าเชื่อ,อถึงแม้ว่าจะโทรมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยแล้วขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเดินเชื่อว่าธนาคารไม่มีมาตรการในการทำแบบนั้นผ่านทางโทรศัพท์อย่างแน่นอนหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งบอกอะไรเดินทางไปที่ธนาคารคือมันอาจจะเสียเวลาบ้างนะ หรือว่าจะมีวิธีการในการที่จะยืนยันตัวตนว่าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบเนี่ยโรือปกติของธนาคารไม่ว่าจะธนาคารอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเขาไม่มีมาตรการในการที่จะสอบถามข้อมูลแบบนี้ผ่านทางโทรศัพท์ <c oughs> อย่างแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเจออย่าให้โดยเด็ดขาดนะคะอย่าให้โดยเด็ดขาด